ค่อยดีนะครับเราเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบเนี่ยค่าเงินบาทต้องส่งผลกระทบผู้ทำเอ็กซ์พอร์ตแล้ววันนี้เนี่ยมันมีธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเริ่มทำเอ็กซ์พอร์ตลงไปในส่วนของการค้าชายแดนสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าในส่วนของการค้าชายแดนจะทำไงให้ซื้อขายเป็นเงินบาทได้ดีที่สุดนะครับเพราะการค้าชายแดนต้องยอมรับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหลักนะครับทำไงที่จะเป็นการค้าขายโดยเป็นบาทส่วนในเรื่องของการที่ในเรื่องของภูมิภาคอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับว่าอันนั้นก็คงจะต้องฝากทางบัญชาช่วยดูแลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของการได้ดุลการค้าที่ผ่านมามันก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะผมว่าอันนี้เนี่ยคงต้องให้บัญชาดูว่านโยบายเราจะปรับช่วยเหลืออย่างไรนะครับเพราะเป็นนโยบายบัญชาแล้วต้องยอมรับการแข่งข้าเนี่ยเราแข่งข้าอย่างกระโดดนะไม่ใช่ไปตามภูมิภาคคือถ้าเราอยากจะให้ไปตามภูมิภาคโดยส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่เขาอ่อนลงเราก็อ่อนส่วนใหญ่เขาแข็งขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เราแข็งอยู่โดดๆแล้วคนอื่นเขายังอ่อนอยู่อย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงเยอะคู่แข่งทางด้านการค้าเราครับพอเดี๋ยวก่อนถามขอเสริมท่านประธานนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องภาวะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นช่วงๆนะครับวันนี้พอมีเรื่องความผันผวนเข้ามาเนี่ยนะครับทางสมาคมธนาคารก็ร่วมกับภาคส่วนของราชการต่างมีการจัดในเรื่องของการป้องกันสถานการณ์ความผันผวนของค่าเงินเนี่ยนะก็อยากจะฝากพวกเราประชาสัมพันธ์ให้ไปเข้าร่วมแล้วก็มีการที่จะมีภาษาก็คือว่ามีการสนับสนุนทางด้านคูปองนะครับเพื่ออะไรใช้ในการป้องกันค่าเงินโดยที่ไม่ต้องไปมีวงเงินมาอะไรต่างๆของธนาคารนะครับผมเองคิดว่าถ้าเข้าไปร่วมจะมีความเข้าใจแล้วก็ได้มาการคูปองเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ป้องกันค่าเงินบาทป้องกันความผันผวนค่าเงินมันก็จะลดความเสี่ยงในการค้าขายของเราได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ที่เราทำโปรโมชั่นที่เหมือนทำสลับกันไปอะค่ะมีคนพวกเข้าร่วมในการมาซื้อมาขอคูปองในทางที่ก็มีนะครับแต่พอเราตั้งเป้าอันนี้เนื่องจากมันไม่ได้เป็นเป้าเรื่องการค้าขายนะเป็นเป้าหมายที่ว่าอยากให้คนเข้ามาร่วมในงานนั้นงานนี้เพื่อจะได้มีความรู้เราก็ไม่ได้มาเต็มที่นะครับแล้วก็มันก็ทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะคนที่ได้รับเงินตราต่างประเทศมาในการค้าขายเนี่ยมีความประสงค์ที่จะรอโพสิชันรอที่จะปรับไปขายตอนที่ราคาดีในมุมของตัวเองหรือเปล่าที่เราตอบไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับในช่วงที่มันผันผวนมากๆเนี่ยแล้วถ้าเราป้องกันความเสี่ยงไว้มันก็จะเป็นความปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปประสบการค้าขายขาดทุนในชิปแม่งนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราบอกว่าหลายคนยังให้ความสำคัญยังน้อยอยู่ใช่ไหมเราจะพยายามผักดันให้เขาเข้าไปยังไงครับคือนี่เราทำพูดถึงในกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเล็กๆลงมานะครับรายใหญ่ๆเนี่ยผมเองก็เชื่อว่าก็อาจจะมีวิธีการหลายๆวิธีนะครับเช่นรับเงินหรือค้าขายในสกุลเดียวกันมันก็ภาษาก็คือมันเป็นธรรมชาติที่มันแลกเปลี่ยนกันได้อยู่แล้ว